แล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงอ่ะว่าเธอเขินจริงๆนี่คุณรู้ไม่ออกเหรอถ้าได้เห็นว่าเธอยิ้มยังไงบ้างคงจะดีนะเนี่ยถ้าได้เห็นเรายิ้มหรอถ้าเขาคิดว่าเขาจะได้บิ๊กน้อยอะไรนั่นมาพอถึงวันที่คุณตาเรียกประชุมเนี่ยได้ขำกันทั้งห้องแน่เราจะทำแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสังคมนะครับวัยรุ่นอย่างเธอเนี่ยจะเข้าใจอาการคนป่วยอาการคนแก่ได้ยังไงป้าน้อยคะผมคือคนป่วยคนนึงครับผมเป็นโรคตาบอดภายหน้าครับถ้าไม่มีเสียงคลิกแบบนี้คุณจะรู้ได้ไงอะว่าควรจะยิ้มอะถ้าฉันเกิดชินกับการมีเธอแล้ววันหนึ่งไม่มีฉันต้องทำยังไงเธอต้องไม่ไปไหนทั้งนั้น